รูปในที่โชว์ตรงนี้ก็เป็นการ modulate ให้เห็นนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ให้เห็นง่ายๆว่าอย่าง SK ก็จะมีค่าความถี่เกิดขึ้นนั่นคือค่าความถี่ของแคริเอร์นั่นเองครับในสภาวะลอจิกที่เป็น1นะครับส่วน FSK ความถี่ก็จะสูงกว่าในสภาวะที่ลอจิกเป็น0 0กับ1ความถี่จะไม่เท่ากันนะครับส่วนถ้าอีกตัวนึงที่เราจะพูดถึงกันก็คือตัว phase shift keying จะมีการเปลี่ยนแปลงเฟสจะมีการเปลี่ยนแปลงเฟสของลูกคลื่นนะตอนช่วงที่เปลี่ยนระหว่างเป็น1 0ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับไอ้ SK กับ FSK เนี่ยคุณดูลูกคลื่นในไทม์โดเมนเนี่ยคุณมองออกได้ง่ายแต่มาเป็นตัวเฟสชิฟต์คีย์อิ่งมันจะเริ่มมองออกยากถ้ามันไม่ได้มีแค่0กับ1การมอดูเลตมันมีการมอดูเลตที่ได้มากกว่านั้นครับอย่างของถ้าคุณส่งพร้อมกัน2บิตต่อ1สัญลักษณ์มันก็จะมีการส่งเป็น00 01 10 11เป็น4สเตทตัว ASK เองนะครับที่ไม่ใช่แบตเตอรี่มันก็สามารถทำได้เป็น4 state ก็คืออาจจะนะครับ00มีความถี่ค่า1 01ความถี่มากขึ้นมีขนาดมากขึ้น10ทีละ2เนี่ยครับ10เนี่ยอาจจะขนาดไปเท่านี้00ก็กลายเป็นไม่มี01มีขนาดเท่านี้นะครับถ้าเป็น1 0ก็อาจจะมีขนาดเพิ่มขึ้นมาผมไม่ได้ลงดีเทลนะเล่าให้ฟังแต่จริงเนื้อหาเหล่านี้มันมีแต่เราจะพูดเฉพาะตัวที่ง่ายของ Digital Modulation ก่อนนะครับ Digital Modulation ไม่ใช่แค่มีแบตเตอรี่ตัวที่ไม่ใช่แบตเตอรี่ก็มีอย่างในตัว Amplitude Shift Keying มันก็จะมีระดับของการเปลี่ยนมากน้อยไม่เท่ากันนะครับ00ก็ไม่มีเลย01ก็มากขึ้นมาหน่อย10ก็มากขึ้นอีก11ก็มากที่สุดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันมีขนาดเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคุณก็น่าจะพอเดาได้กับความถี่ความถี่ถ้าเป็น00ความถี่ก็จะต่ำสุด11ความถี่ก็จะมากสุด01ความถี่ก็จะย่อมลงมาก็จะมีความถี่เปลี่ยนแปลง4ค่าเขียนไหมครับแล้วถ้าเป็น3บิตล่ะ00001 010 011จนถึง111คุณมีความเห็นไหมครับมันก็จะมีการถ้าเป็น FSK ก็จะมีความถี่มากน้อยต่างกัน8ค่างั้นวงจรลับคุณก็ต้องดีเทคความถี่ทั้ง8ค่าเหล่านั้นให้ได้เพื่อแปลงมาเป็นสัญลักษณ์00หรือ001หรือ010หรือ011ให้ได้ถ้าเป็น ASK คุณก็จะมีระดับแรงดัน8ระดับเป็นต้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วน phase shift keying มันจะมีมุมเฟสแตกต่างอย่างถ้าเกิดบิตเดียวก็แตกต่างกัน2อันก็คือ0กับ180 0 180ถ้าเป็นแบบ2บิตมุมเฟสก็จะแตกต่างแบบ3บิตมุมเฟสก็จะแตกต่างแต่นี่เวลาตอนเราพลอตในรูปไทม์โดเมนเนี่ยมันดูยากครับมันดูยากกว่ายากกว่าก็เลยมีการแนะนำว่าเราพลอตแบบใหม่ดีกว่าเราพลอตแบบใหม่ในรูปในเมื่อมุมเฟสเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบของเฟสรูปวงกลมอยู่แล้วเราพลอตในเทคนิคนี้ย่อมจะดีกว่าถูกไหมเพราะในรูปวงกลมมี2แกนไปเลยนะครับเข้าใจง่ายกว่าโดยมันมีชื่อเฉพาะครับไอ้รูป2แกนเนี่ยที่คุณไว้พอดรูปวงกลมเนี่ยครับมันชื่อว่า constellation diagram constellation มาจากคำว่าแผนผังดวงดาว
คุณมองไปท้องท้องฟ้าแล้วเห็นเป็นดวงดาวเป็นจุดๆต่างๆมันก็มีความหมายเดียวกันนะครับเป็นแผนผังดวงดาวแผนผังไม่มองว่าตำแหน่งของกัมมิ่งเลดอยู่ตรงไหนนะครับโดยในคอนสเตลเลชันง่ายๆจะมี2แกนนะครับ φ1 กับ φ2 ตัว φ ใหญ่นะครับ φ1 กับ φ2 ง่ายๆมี2แกนถ้าคุณให้นึกคร่าวๆตัวเองให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือแกน x กับแกน y นั่นเองครับมันก็คือแกน cos กับแกน sin นั่นเองแกนทั้ง2จะตั้งฉากกันแกนทั้ง2จะตั้งฉากกันอิงกับเรื่องเก่าๆที่เป็นเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปเรียนวิชาที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นวิชา Digital Modulation มันจะไม่ได้มีแค่2แกนครับมันจะมีเป็น3แกน4แกน5แกน100แกนได้หมดเลยนะครับแต่เป็นแกนที่เป็นแกนคณิตศาสตร์ไงเป็นแกนคณิตศาสตร์มันไม่สามารถวาดเป็นเส้นได้แต่ในคณิตศาสตร์มันตั้งฉากได้แกนแต่ละแกนจะตั้งฉากกันนะครับแกนแต่ละแกนจะตั้งฉากกันแต่ใกล้ตัวครับยกตัวอย่างถึง ADSL อีกครั้งหนึ่งแล้วกันไอ้ ADSL ที่ความเร็วส่งได้10กว่าเมกนะครับในสายโทรศัพท์เส้นเดิมที่มันทำได้เพราะมันใช้เทคนิคนี้ครับมันสร้างเป็นแกนมิติที่ต่างกัน200กว่าแกนนะครับมันสร้างแกนที่มันต่างกัน200กว่าแกนที่ชื่อว่ามันออทอร์โกนอลกันนะครับมันออทอร์โกนอลกันนะครับเริ่มลอกเรื่องไปไกลกลับมาแล้วครับ FSK ไปแล้ว ASK ไปแล้วนี่เป็น PSK บ้าง PSK ผมเติม B เข้าไปนิดนึงแปลว่า binary phase shift keying binary ก็คือมีแค่ค่าลอจิก0กับ1อันนี้ง่ายสุดครับถ้าเกิดผมให้เฟสตัวแรกอยู่ตำแหน่ง V1 ตรงนี้ถ้ามุมเฟสตามที่คุณเห็นมุมนี้เรียกว่ามุม0องศาเข้าใจตรงกันใช่ไหมครับมุมนี้เรียก0องศาถ้าตรงนี้เราเรียก90หรือ0.2ถ้าตรงนี้ V2 มันคือมุม180หรือพายถูกไหมครับเทคนิคในการวางตำแหน่งมุมคุณจะแบ่งตำแหน่งไหนล่ะคุณจะเลือก V ตรงนี้เลือก V2 ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ไม่เอาได้ไหมผมเลือก2จุดนี้ได้ไหมได้นะขอให้2จุดมีมุมคนละมุมกันบนแกนเนี้ยได้แต่ประสิทธิภาพจะไม่ดีไม่ดีครับทำไมมาดูกันผมเอาสิ่งที่มันถูกต้องดีๆก่อนถ้าเกิดคู่นี้ผมให้ตำแหน่ง V1 อยู่นี่ V2 อยู่นี่อยู่ห่างกันคนละเฟสห่างกันมากเลย0.80เวลาตอนวงจรลับมันจะมีขอบเขตของตัดสินใจอยู่นี่ครับขอบเขตตัดสินใจอยู่สมมุติผมส่ง V1 ตำแหน่งตรงนี้ไปมันเกิดมรสุมมีคลื่นแทรกมีแรงต่างเยอะแยะงั้นแรงดันก็ลดมุมเฟสก็จะเปลี่ยนผลก็คือมันตกอยู่แบบนี้ V1 dash ที่ได้รับวงจรลับมันก็ยังตัดสินใจได้ว่ามันคือ V1 ครับเพราะขอบเขตตัดสินใจผมอยู่ตรงนี้อะไรก็ตามที่ตกในช่องนี้จับมุมเป็น0เป็น10เป็น15เป็น20เป็น30ผมก็เรียกว่ามันคือ0อยู่ดีตัดสินใจง่ายพื้นที่เยอะแต่ถ้าผมไม่เลือกนี้ล่ะเลือกตรงนี้กับตรงนี้พื้นที่ตัดสินใจผมจะเหลือแค่ไหนครับผมก็ต้องขีดเส้นนี้ขึ้นมาถูกไหมพื้นที่ตัดสินใจผมก็ต้องอยู่ตรงนี้ให้มันห่างกันที่สุดเท่าที่ได้งั้นเช่นเดิมครับถ้าเกิดเจอมรสุมเจอน้อยอะไรเข้ามามันเกิดตกอยู่ตรงนี้ V1 dash เดิมทีเราเคยดีเทคว่าเป็น0ได้เหมือนเดิมจริงไหมแต่เจอเคสนี้ปั๊บ
เราบอกว่าเป็นศูนย์อีกได้ไหมไม่ได้ละมันเป็นพื้นที่ของ B2 มันกลายเป็นดีเทคมองว่าเป็นหนึ่งอันนี้มองว่าเป็นศูนย์ดีเทคผิดเลยครับงั้นอยู่ตรงนี้ครับคำถามที่นักศึกษาจะถามว่าไอการเลือกตำแหน่งในการวางเนี่ยตำแหน่งไหนดีตำแหน่งนี้ได้ไหมตำแหน่งนี้ได้ไหมคำตอบคือคุณเลือกตำแหน่งของการวางให้ห่างกันที่สุดนะครับจะดีที่สุดนะครับให้ห่างที่สุดงั้นในเคสนี้วางตามนี้ถูกต้องแล้วนะครับก็คืออยู่ตรงข้ามกันเพราะมันเป็น BPSK มีแค่0กับ1งั้นวางให้ห่างกันที่สุดนะครับคอนเซ็ปต์ได้แล้วนะมาดูสมการบ้างการจะสร้างวงจร BPSK ง่ายมากที่สุดเลยครับง่ายมากที่สุดเลยคือคุณสร้างแค่ความถี่แคเรียขึ้นมาครับสร้างความถี่แคเรียคือ AC cos ω CT ขึ้นมาจากนั้นมองว่าถ้าคุณต้องการส่งตัวอื่นที่ไม่ใช่1ส่งอย่างเช่นส่ง0คุณก็ส่งเฟสตรงข้ามเฟสตรงข้ามเฟสตรงข้ามก็คือลบคูณเข้าไปครับจริงไหมคอสโอเมก้าซีทีนะครับคอสโอเมก้าซีทีบวกพายบวก180องศามันเท่ากับลบคอสโอเมก้าซีทีจริงไหมมุมต่างกัน180องศาก็คือมุมติดลบนั่นเองนี่ครับดังนั้นถ้าคุณจะสร้างตัวนี้ให้ง่ายนะครับคุณก็แค่เจเนเรตความถี่ตัวหนึ่งขึ้นมาส่งความถี่ตัวนี้เข้ามาครับแค่เรียส่งไปเรื่อยๆเลยส่งไปเรื่อยๆก่อนนะครับวาดเข้ามาจากนั้นถ้าคุณต้องการส่ง0 1 1 0 1 0 1 0 1เข้ามาทีละตัวไอ้1เนี่ยครับแทนที่คุณจะป้อน1เข้ามาตัวทีแทนที่คุณจะป้อนธรรมดาเข้ามาคุณก็ป้อน1เข้ามาแต่ตอนส่ง0แทนที่คุณจะเป็น0คุณก็ป้อนเป็นค่าลบ1เข้ามาครับเอากลับมาคุณก็แค่ป้าก้อนค่าลบหนึ่งเพราะนั้นสิ่งที่คุณต้องการป้อนเข้าไปก้อนเป็นหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งป้อนตรงนี้แทนครับเอาไปนั้นสิ่งที่คุณจะได้มาก็คือจะได้เป็น a cos ω ct อันหนึ่งกับลบ a cos ω ct คุณจะได้มุมเฟสที่เป็นศูนย์องศากับ180องศาศูนย์องศา180องศาสลับกันเขียนไหมอันนี้ง่ายๆเลยสร้างความถี่รอไว้ก่อนนี่ครับสร้างความถี่รอในช่วงที่เหลือหนึ่งถ้าเป็นหนึ่งเข้ามาหนึ่งคูณกับ a cos ω ct ก็จะส่งเป็นค่าความถี่ a cos ω ct ไปในช่วงที่เหลือนั้นนะครับนี่เป็นช่วงเรียนเด็ดเลยผมว่าเช่นคุณส่งที่1 k ก็หรือคำว่ากับ1 s คุณส่งที่1 x คุณก็ได้กับ1 x เป็นต้นนะครับลบ1ก็คือคุณส่งตัวจิต0คุณต้องแปลให้เป็นลบ1ซะลบ1คุณกับ a cos ωt ก็กลายเป็นลบ a cos ωt ก็ตัดเศษแค่นั้นเองฉะนั้นตอนป้อนก็แค่เลือกป้อนก่อนให้คุณส่งคุณก็ได้ค่าที่ต้องมาโดยเขาก็เลยให้ AK ก็คือตรงนี้ครับมีโอกาสเป็นแค่หนึ่งตัวหนึ่งผลลัพธ์มาก็จะเป็นลบ A แล้วก็เป็นบวก A นะครับตอนกู้คืนล่ะก็ซื่อเลยสร้างความถี่ตัวเดิมได้คูณกับสิ่งที่รับมานะครับคูณสิ่งที่รับมาแต่ตรงทีเดียวด้วยนะตรงทีเดียวนะจำได้ครับคุณต้องตรงตามคอสของมันด้วยคุณเกษตรอินทิเกรตในช่วงเรียนนะครับก
การเกตจะมีช่วงเกตตั้งแต่0ถึง t แต่นี่มันไปเรื่อยๆค่าเป็นการค่า kt จนถึง t นั่นเองครับและผมเขียนซิมเปิลแค่1ตัวจะใช้แค่ว่า0ถึง t แต่นี่คือสมการที่เขียนโดยทั่วไปโดยเขียนว่า0ถึง t ได้ช่วงเวลาเรื่อยไปเรื่อยค่า k เรื่อยๆจนเป็นค่าตั้งแต่ kt จนถึง k นั่นเองคือ1อัน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 เรื่อยๆครับนี่เกตละช่วงถ้าคอสคูณกับสิ่งที่รับได้คอสก็คือ1เข้ามาคอสคูณคอสมีค่าคือเกตที่มีค่าก็ได้ลอจิก1ออกไปถ้าสิ่งที่รับมาเป็นค่าลบคอสคูณกับคอสเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนกันคูณกันไม่มีค่าแน่นอนเมื่อไม่มีค่าที่เกตมีค่าไม่มีพื้นที่ในกราฟมันก็มีค่าไปดังนั้นผมผ่านมาให้โชว์ออกเป็นศูนย์วิธีการกู้คืนก็ง่ายขนาดนี้ดูเช่นนี้นะครับสิ่งที่ผมเล่ามาว่านี่แม่ถามสี่อันเลยผมเคยเอาตั้งคำถามทุกเรื่องเลยอธิบายการทำงานมาเป็นข้อที่ผมปวดง่ายที่สุดปุ๊บปีเลยว่าเฮ้ยผมบอกขนาดนี้ลองไปอธิบายที่ว่าไอ้วงจรกับวงจรที่ผมเล่าไปคุณลองเขียนได้ไหมว่าทำงานยังไงผมชอบมากตอนเที่ยวป่าที่ใกล้ป่าไอ้ทีผมชอบมากเพราะว่าเหมือนง่ายๆแบบใกล้ๆเดินเหนื่อยชิบไปไอ้นี่เหมือนไหมครับอาจารย์พูดง่ายง่ายตอนเขียนบอกลองเรามีอยู่ที่นั่นดีไหมผมอธิบายคุณไปทบทวนทั้งของเทอมนี้ของเทอมที่แล้วใช่ไหมลองไปสกัดออกมาเป็นคำพูดของคุณเองได้ไหมแล้วเขียนออกมาในวงจรนี้อธิบายการทำงานอธิบายสักรอบเขียนได้สักรอบเดี๋ยวเจอข้อสอบคุ้มเลยไหมทีเดียวคุ้มแล้วนะครับอ่ะพูดสักขนาดนี้ละไม่ทำแล้วไม่รู้ยังไงแล้ววะเราเชื่อตัวเองแล้วนะเพราะว่าออกมาทุกเทอมนี้จะไม่ออกได้ไงใช่ไหมจะออกเรื่องไหนแค่นั้นเองนี่แหละสำคัญคือเลยต้องทำหมดเลยไงในสไลด์ก่อนหน้ามันจะมีอันหนึ่งผมขยายความสั้นๆ นิดนึงครับในเรื่องของ basis function คำว่า basis function เนี่ยคือฟังก์ชันที่มันไม่สามารถแตกตัวออกไปกว่านี้ได้อีกแล้วนะครับมันคือค่าแกนนั่นเองครับมันค่าแกนครับยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายยกเป็นตัวเลขเป็น prime number prime number เลข2เลข3เลข5 7 11 13คุณไม่สามารถที่จะแตกมันไปได้กว่านี้อีกเห็นไหมครับนั่นคือ prime numberbasic function ก็คือลักษณะนั้นแหละครับมันแตกไปกว่านั้นอีกไม่ได้แล้วแต่พิเศษกว่า prime number นิดนึงที่ว่า basic function แต่ละ basis มันจะตั้งฉากกันผมใช้คำว่าตั้งฉากนี่บนเครื่องหมายดอกจันนิดนึงภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า orthogonal มันจะครอบคลุมกับตั้งฉากครับมันจะ orthogonal กันก็คือถ้าสัญญาณของ basis ตัวที่1ตัวฟีหนึ่งตัวนี้ครับอยู่ตรงนี้เบสิสที่สองฟีสองอยู่นี่ถ้าสัญญาณตัวหนึ่งอยู่นี่ตัวหนึ่งอยู่นี่คูณกันเป็นไงครับสิ่งที่ตั้งฉากกันคูณกันเป็นศูนย์งั้นแกนไซน์แกนคอสถ้าสัญญาณคุณส่งสัญญาณไซน์ไปอันนึงส่งสัญญาณคอสอันนึงรับมาได้คูณกันเป็นศูนย์ครับนั่นคือออร์โทคอนอลนั้นสองแกนนี้จะเป็นลักษณะนี้มี3แกนได้ไหมได้มี4แกนได้ไหมได้มี5แกนได้ไหมได้แต่ละแกนต้องเป็นเบสิสต้องแตกไปกว่านี้ไม่ได้และแต่ละแกนต้องตั้งฉากกันนี่คือนิยามของมันก่อนนะครับแต่เทอมนี้เราเอาตัวง่ายๆมาแค่2แกนพอแต่เดี๋ยวหลักการสื่อวิชาอื่นนิวตันมอดูเลชันนิวตันคอมมิวนิเคชันจะมีหลายแกนกว่านี้นะครับตัวนี้ถ้าผมให้ขนาดของแกนนี้นะครับของตัวฟีเนี่ยมีขนาดสัญญาณ v1 อยู่ที่ square root e
ผมให้ e มีค่าเท่ากับ a กำลังสอง t ส่วน2แล้วค่าแกนมีค่าเท่ากับ square root 2ส่วน t cos omega 4t เขียนแล้วดูงงวุ่นวายเพราะอันนี้คือการเตรียมการสำหรับเป็นสิ่งที่ยากแต่คุณลองคูณเข้าไปดูครับเอา e ใส่เข้าไปใน square root e คุณจะได้ออกมาเท่ากับตรงไหนนี้นะก็เท่ากับ square root ของ a กำลัง2 t ส่วน2ใช่ไหมครับ a กำลัง2ถอด square root ออกมาดึงมาข้างนอกได้ใช่ไหมมันเท่ากับถูกทีเลยถูกทีเท่ากับ a square root t ส่วน2เอาตัวนี้คูณเข้าไปครับเพราะมันอยู่บนแกนไงมันอยู่บนแกนมันอยู่บนแกนของตัวฟีหนึ่ง a square root t ส่วน2คูณกับ square root 2ส่วน t cos omega ct อันนี้ตัดกันได้ใช่ไหมนั้นสัญญาณตัว v 1จึงมีค่าเท่ากับ a cosโอเมก้าซีทีตัวเดิมเลยเห็นไหมครับมันคือตัวนี้แหละแต่มาเขียนให้มันดูอลังการเพื่อปูพื้นไปสำหรับวิชาที่ยากกว่านี้นั่นเองนะแต่สำหรับวิชานี้คุณเข้าใจตรงกันว่าเป็นตัวง่ายๆมันคือ a cos โอเมก้าซีทีถ้ามันอยู่ตรงนี้ก็จะกลายเป็น a sin โอเมก้าซีทีนั่นเองโอเคนะครับมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่ไม่พูดไม่ได้เพราะเป็นการปูพื้นไว้ก่อนนะครับเป็นการปูพื้นไว้ก่อนผ่านไปแล้วนะวันนี้มันจะผ่านไปแล้วนะ คุณมี2คำศัพท์ใหม่นะครับ basis function กับ constellation นะครับคุณได้วงจรการสร้างไปอธิบายมาทำงานยังไงวงจรการกู้คืนไปอธิบายมาเป็นยังไงทุกอันเลยนะครับทั้ง ASK FK และ PSK นอกจากวงจรแล้วมีการ derive ว่าไอการคูณกันตรงนี้ผลลัพธ์เป็นจริงนะครับในวงจรเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ครับอินทิเกรตอยู่นี่ rt ที่รับอยู่นี่นะครับ cos อยู่นี่งั้นในวงจรคือสมการนี้ครับในวงจรคือสมการนี้แหละครับสัญญาณข่าวสารที่รับมาได้ก็คือ RT ผ่านช่องทางมาแล้วนะครับเราคูณกับ cos omega ct นี่ครับคูณกับ cos omega ct จากวงจรคูณเสร็จมาอินทิเกรตนะครับอ่ะมาทำกันสิ่งที่เราได้มาคือ RT เราได้อะไรมาครับเราได้อยู่ข้างบนนี่ครับเราได้ตัวนี้ออกมานี่คือ RTสิ่งที่ส่งมาครับ RT มีค่าเท่ากับ A AK cos omega CT นะครับเพราะฉะนั้น RT เท่ากับ A AK cos omega CT cos คูณกับ cos ก็ได้เป็น cos กำลัง2 omega CT AK ก็ติดมา assumption ให้ง่ายๆให้ A เป็น1ไว้ก่อนนะครับ A เป็นขนาดนั่นเองแล้วก็ตัดตัวแปรนี้ไป a เป็น1หายไปจากนั้นก็อินทิเกรตชุดนี้อินทิเกรตชุดนี้นะครับ ก็ไปแตก cos กำลัง2ไปเปิดหนังสือวิทยาศาสตร์เฮ้ cos กำลัง2ทำไงดีวะเพราะติดพจน์อินทิเกรต cos กำลัง2ยากกว่าก็ไปแตกมันได้เป็น cos กำลัง2เท่ากับ1บวก cos 2 omega ct นะครับได้ตัวนี้ออกมาจากนั้นก็ค่อยทำการอินทิเกรตเมื่อมันเป็น2ตัวเป็นพจน์บวกกันคุณก็ต้องแยกอินทิเกรตเป็น2อินทิเกรตใช่ไหมครับอินทิเกรตของ ak อันหนึ่งอินทิเกรตของ ak cos omega cos 2 omega ct อันหนึ่งแยกเป็น2อินทิเกรตนะครับฉะนั้นเมื่อแยก2อินทิเกรตพจน์แรกอินทิเกรตของ akby dt ก็ได้ตรงนี้ออกมาพจน์หลังอินทิเกรตของ ak cos 2 omega ct ได้พจน์ยาวๆนี่ออกมา ak คือสิ่งที่เราต้องการกู้คืนกลับมาใช่ไหมครับ
แต่ AK ชุดนี้ไปคูณกับทรายไปคูณกับทรายเป็นความถี่สูงเลยครับเราไม่เอาเราใส่ฟิลเตอร์ทิ้งโชะหายไปเราใส่ฟิลเตอร์ทิ้งไปเพราะเราต้องการกู้คืนเบสแบนที่มีความถี่ต่ำเราเหลือตรงข้างหน้านี่ครับนี่คือค่าที่เรากู้คืนกลับมาครับกู้คืนกลับมา AK เป็นอะไรนะ AK ที่เรานิยามก็คือจะมีค่าของลบ1กับ1ซึ่งก็คือค่า0 1 0 1นั่นเองนี่ครับ AK ก็คือสิ่งเหล่านี้ได้กลับมาแล้วครับดังนั้นจากวงจรและการพรูฟเราได้กลับมาครบถ้วนนะครับเราได้กลับมาครบถ้วนงั้นเราสามารถกู้คืน phase shift keying ได้นะครับและพรูฟให้คุณเห็นทั้งสมการทั้งรูปวงจร